นะเกือบจะไม่เข้าใจกันดีที่อลิโกกูเนี่ยแก้ได้ครับตรงนี้อมรินทร์ดูจังหวะการเล่นหน้าใช้มือเล่นได้แต่เขาดูคงจะเนี่ยครับเอามือเล่นได้เพราะว่าจังหวะอย่างนั้นอลิโกกูเนี่ยทำท่าเป็นสกัดก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับลำเนาถอนจังหวะ2อ่ะครับมาตั้งกันใหม่ซูบามานี่โดนบีบยังแก้ได้มานี่ซ้ายไม่ถนัดเข้าอยู่แบบนี้ซูเจยี่อากับบอลฟาเลรี่ออกทางชูมาชูมาโดนดักได้แล้วอภิเชษจะเล่นกับสตูพ่ายอากับสตูพ่ายข้างในมีตะลงชัยที่จังหวะหลอกตั้งกันใหม่อภิภูทั้งให้เผื่อลูกนี้เผื่อไปหน่อยครับอภิภูรังสรรค์เติมไม่ทันก็เลยไม่ได้กดดันแล้วทางผมจะสวนบ้างเปเรสก็สวนไม่ได้อาครับยุทธจักรเกมเริ่มเร็วขึ้นณรงค์ชัยออกทางอภิเชษฐ์บาเลรี่อ่านได้ดีครับบาเลรี่มาดักไว้ได้อาครับเซกิยี่อิซักชาลิโอไม่มีเพื่อนเชื่อมด้วยยังไปได้ยังเก็บได้อาครับโดนรุม4ชายเป็นยื้อจากที่มาบล็อกได้แล้วก็ทางการไฟโต้เร็วลำเนาดวลกับวาเลรี่อาครับลำเนาใช้ตัวบังศัตรูพ่ายฟาวกาออกลงพื้นได้ข้างในมีแต่ไม่ให้ครับคิดหาทางขวาข้างนอกมาศัตรูพ่ายสีนลงล็อกเข้าซ้ายเปิดไปเสา2มาแล้วโอ้โหอภิภูมุมมันน้อยไปแล้วครับเกือบจะได้จบเหมือนกันครับทางด้านอภิภูดูอีกครั้งนึงครับเกมด้านขวาโยนเข้าไปที่เสา2เนี่ยครับวิ่งอ้อมมาแล้วครับแต่แหมจังหวะสุดท้ายเนี่ยถึงก็จริงครับแต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้ยิงแล้วครับโอ้มาบนลงได้แล้วครับตอนนี้แต่ของเราก็ยังเข้ากันได้เร็วแล้วครับนี่คือเปเรสนะครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับรังสรรค์จะเป็นคนทุ่มบอลยัง 0-0 อยู่แล้วครับตอนนี้เป็นทางไฟฟ้าที่เริ่มครองบอลบนพื้นได้20นาทีผ่านฟังเก้าพลิกไม่ได้พี่เพื่อเจอเวลี่แล้วไปเหนียวด้วยครับดูจังหวะการเข้าบอลดูว่าการอ่านเกมวาเลรี่ดูเข้าท่าเลยครับมาถึงตรงนี้ตัวเซ็นเตอร์ของทางโฮมยูไนเต็ดนี่คือฟางกาวนะครับในนัดแรกของถ้วยนี้ก็ยิงไป2ลูกแล้วครับซึ่งก็คู่กองหน้าก็จำเป็นคู่ที่ผลงานดีจากนัดแรกนะครับก็คือทั้งลำเนาแล้วก็ฟางกาวลังสันทางซ้ายเกือบได้ลุ้นหนึ่งจังหวะก็ตั้งใหม่ที่ยุทธจักรเปลี่ยนย้อนหลังไปหน่อยยังได้ครับที่อภิเชษเปิดยาวลูกนี้โฉบดีครับลำเนาลงพื้นได้มองหาเพื่อนสีม่วงมาแล้วครับเป็นศัตรูพ่ายหน้าปากประตูมีแต่แดงทั้งนั้นอภิเชษเล่นสั้นใหม่ศัตรูพ่ายดวลตัวเจอกับจูมาสลัดไม่หลุดแล้วก็เสียบอลมาเข้าทางของอิซักเปิดยาวใช้ความเร็วของลูโดเอาครับลูโดเจอกับอาลีโกกูถือว่ายังกินอาลีโกกูไม่ได้ครับเร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งด้านโกกูของการไฟฟ้าแล้วก็ลูโดแหละครับลูโดแล้วดูโรวิดครับไปเข้าในซิเกียยี่ไม่แม่นเหมือนกันอาจจะลงใจเก็บได้ทางกันใหม่ตัวจังหวะโต้ของทางโฮมยูไนเต็ดนี่อาศัยความเร็วความคล่องของลูโดนะครับซิเกียยี่ขึ้นไม่ได้มาตั้งที่กับตันทีมมานี่เลียวแนวครับดิกซันเจอกับลังสันทางโน้นฝ่ายากหน่อยครับดิกซัน
ลงมาตั้งที่ทางอภิเชษพยายามจะขึ้นเกมทางขวาก่อนครับพี่คนนี้นะครับกัปตันทีมทางขวาเองก็ยังไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับโยกไปซ้ายใหม่พอดีพานครับมีพื้นที่ด้วยลูกนี้รังสรรค์ข้างในมีประคองอยู่2ณรงชัยพอเสียบอลแล้วทางโฮมยูเต็ดก็ออกไปลงไปแพ็กกันแม่นเลยในเกมรับซีเจยี่เอาละครับทางขวาไม่มีขยับออกไปครับลูโดออกไปเล่นเองดูการไปกระบองเขาตัวเล็กๆอย่างนี้ดิกสันไหลต่อซีเจยี่เข้าขวาลื่นมีฉลับแล้วโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำเลยครับไปฉลับกองหลัง1ประตูต่อ0โฮมยูเต็ดขึ้นนำโดยซีเจยี่ครับโอ้ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเสียด้วยความโชคร้ายเลยครับการไฟฟ้าปามารินเนี่ยหมดสิทธิ์ไปแล้วครับเพราะว่าบอลเนี่ยออกจากเท้าแล้วมันไม่ธรรมชาตินะครับไปฉลับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปดูอีกครั้งนึงครับโอ้ไปโดนกองหลังของการไฟฟ้าแล้วครับอีกครั้งนึงครับโดนรังสรรค์ครับเปลี่ยนทางแล้วนี้แล้วประตูตรงนั้นเนี่ยโล่งๆเลยครับ 1-0 แล้วครับหลังจากเกมผ่านมาได้ประมาณครึ่งทางของครึ่งแรกโฮมยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นนำแล้วนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นการยิงครั้งที่2ของทางโฮมยูไนเต็ดเท่านั้นครับครั้งแรกเนี่ยเป็นลูโดที่ยิงก่อนมีครั้งที่2ได้ประตูขึ้นนำเป็น 1-0 ลังสันพยายามเบี่ยงตัวหลบก็หลบไม่พ้นกลายเป็นบอลแฉลบเปลี่ยนทางอมรินทร์ก็หลงทางเลยครับมันก็เป็นนักเตะที่เกิดในประเทศจีนนะครับสำหรับทางด้านซีเจียยี่เป็นคนเซี่ยงไฮ้แหละครับบางเก้ามองผู้ตัดสินจะให้ฟาวล์แล้วไหมเอาไปมาพูดถึงก็ให้ว่าดิกสันไปทำฟาวล์แล้วครับตกเป็นรองอีกครั้งนึงครับเอาออกบอลสั้นณรงชัยเกือบไปครับดีที่ว่ายุทธจักรยังมาช่วยไว้ได้ณรงชัยเข้มขึ้นหน้าลูกนี้ก็ลึกเดินไปลำนาวยังโฉบไม่ทันครับยังแผงฤทธิ์ไม่ออกครับสำหรับเจ้าตั้มวันนี้ณรงชัยวชิรบาลส่วนคนนี้ครับลำนาวก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะครับเก็บบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่มีโอกาสได้จบครับแล้วแนวเปิดยาวเก็บบอลได้ดีอีซักอ่ะครับออกทางซ้ายเบเลสโอลิเวล่าโยกแล้วทางด้านนอกลูกนี้ทางขวามีที่สั้นคนเดียวต้องตั้งใหม่ครับเอเลียสบอมแล้วลูโดขึ้นได้ด้วยแต่ว่าลูกนี้ทำอะไรอมรินไม่ได้ครับได้โมงก็จริงนะครับแต่ว่าลูกนี้มาเบาแล้วก็โมงไกลเกินไปแล้วครับลูโดแต่ว่าหนีตัวประกบเก่งครับบอลของการไฟฟ้าขึ้นมาก็เสียบอลก็เสียง่ายเกินไปครับทางซ้ายบ้างชูมาของโฮมเนี่ยยิงไป2ครั้งนะครับแล้วจังหวะที่เป็นประตูเนี่ยน่าจะเป็นการเข้ากรอบครั้งแรกเลยครับลองลั่นก็จะมาดิกสันโดนลังสันเข้าด้านหลังอาจจะครับผมอาจจะร้องไม่ดังนะแต่ไมโครโฟนอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับนะครับลังสันโอ้จะเตะจริงๆแล้วครับเตะทั้งบางๆเงี้ยครับลังสันพิวัชชัยโชติเล่นสั้นครับดิกสันกับจูเลียสแก่ได้ดีด้วยลูกนี้ครับเอเลียส